ถ้าดีกับฉันเดี๋ยวดิฉันซื้อก๋วยจั๊บให้ทานเดี๋ยวฉันเอาก๋วยถ้าดีกับดิฉันเดี๋ยวฉันเอาก๋วยจั๊บไปเลยและไม่ต้องไปขอเครื่องปรุงตามร้านเขาดิฉันเอาไปให้เลยเดี๋ยวดิฉันยกกระสอบดิฉันจัด1กระสอบชุดใหญ่พริกป่น1กระสอบน้ำตาล1กระสอบแล้วก็อะไรที่แกชอบกินอ่ะพริกป่นน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มเดี๋ยวดิฉันจัดชุดใหญ่ไปให้แบบเป็นกิโลกรัมกันไปเลยเออแบบกินได้ทั้งปีเลยถ้าดีกับดิฉันดิฉันจะเอาพริกป่นไปพริกป่นที่กินได้ทั้งปีโดยที่แบบเวลาไปซื้อของแบบตามร้านแล้วก็ไม่ต้องไปตักของเขามาแบบแม่ค้ามองมากูขายให้นี่คนเดียวกูขาดทุนเลยอ่ะนางเทอ่ะเคยเห็นไหมพี่กอล์ฟที่เป็นแก้วๆอย่างเงี้ยแล้วนางก็เทใส่ถุงขอทุ่มถ้าฉันเป็นแม่ค้านี่คือจะแบบกำไรเหลือไหมว่าเอาพริกป่นกูไปเป็นถุงๆพี่ป่นไม่ใช่ถูกนะพี่ป่นไม่ใช่ถูกฝากนะคะเออถ้าใครเป็น FC นางบอกว่าอย่ามาหาเรื่องฉันเลยเอ็นดูฉันเหมือนลูกเหมือนหลานเธอแล้วที่ฉันจะดีด้วยจริงๆแล้วที่ฉันจะดีด้วยเดี๋ยวฉันไปเยี่ยมซื้อของไปฝากนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ขาอย่ามาอะไรกับหนูเลยก็เจอแม่ลีน่าจังฝากดูได้เทปนี้ตลกแต่แม่เขาตัวจริงเขาเป็นคนน่ารักนะอันนี้พูดถึงนิสัยส่วนตัวเราต้องแยกนะคนอ่ะก็คือแยกสิ่งที่เขาวิจารณ์สิ่งที่เขาวิจารณ์ก็คือสิ่งที่เขาวิจารณ์ความคิดความเห็นเขาไม่ได้หมายความว่าอ่ะดิฉันปรับความเข้าใจกับแม่ลีน่าจังและดิฉันจะเห็นด้วยกับวิธีคิดของเขาไม่ใช่นะคะบางเรื่องก็ยังอาจไม่เห็นเหมือนกันเราต้องแยกก็คือตัวตนจริงๆของเขานิสัยส่วนตัวกับความคิดความอ่านเขาอันนี้อาจจะเป็นคนละอย่างกันเช่นเรื่องแบบนี้เขาอาจมองแบบนี้เพราะเขามีความคิดความอ่านแบบนี้แต่นิสัยส่วนตัวลึกๆของเขาเรื่องส่วนตัวเขาที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาวิจารณ์เขาอาจเป็นอีกคนหนึ่งแม่ลีน่าจังจะเป็นคนแบบนั้นแหละคือส่วนตัวถ้าแบบไม่ได้พูดอะไรที่เป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอคนอื่นเนี่ยตัวตนจริงๆเป็นคนน่ารักวันนี้นางไปนะนางเทคแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะคือนางอ่ะเตรียมดอกกุหลาบอ่ะวันหลังวันวาเลนไทน์ไงนางให้ทีมนางคนที่ดูแลนางลูกน้องนางเอาเตรียมช่อดอกกุหลาบมามอบให้โปรดิวเซอร์พวกคนที่ทำงานในอมรินทร์เนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือความน่ารักคือความใส่ใจแล้วแบบถ่ายเสร็จก็แบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแสดงนะลูกอะไรแบบเนี้ยก็ได้ก็นั่นแหละวงการบันเทิงขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ